เราเองก็คำนึงถึงว่าเราต้องการที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของลูกค้ารวมถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราก็มี successful roadmap เพื่อจะไปบรรลุถึงเป้าหมายของเราอะค่ะโดยทางบริษัทเนี่ยเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี1993นะคะโดยคุณทองมาวิจิตพงพันธ์นะคะและในปี2004เราได้ก่อสร้างโรงงาน PCastอย่างที่ท่านได้เห็นในวิดีทัศน์ไปแล้วนะคะโดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่240ยูนิตต่อเดือนนะคะในปี2005เราก็เริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์โดยมีการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกในปี2005หลังจากนั้นเราก็มีการออกโปรดักต์ที่ออกมาอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์คอนโดและบ้านเดี่ยวค่ะและในปี2009เราก็ก้าวเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอะค่ะโดยมียอดพรีเซลยอดจองอยู่ที่ 23,000 ล้านและมียอดรายได้อยู่ที่ 19,000 ล้านนะคะและในปี2010ก็เป็นอีกปีหนึ่งเช่นกันค่ะที่เรามียอดขายที่ทะลุไปถึง 39,000 ล้านและมีรายได้อยู่ที่ 23,000 ล้านค่ะและในปี2010นี้เองเราก็ได้ขยายธุรกิจของเราจากในประเทศไปสู่ต่างประเทศโดยมีการเปิดโครงการของเราที่ประเทศมัลดีฟส์แล้วก็อินเดียค่ะและในปี2013ก็เป็นอีกปีหนึ่งเช่นกันนะคะที่เรามียอดขายที่ทะลุเป้ามากค่ะโดยมียอดขายอยู่ที่ประมาณ 41,000 ล้านมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 38,000 ล้านค่ะและในปี2013นี้เองเนี่ยเราสามารถโอนบ้านได้มากกว่า 17,000 หลังนะคะแล้วก็ในปี2014เนี่ยเราก็เริ่มที่จะขยับตัวเข้าไปที่บ้านในระดับไฮเอนด์มากขึ้นแล้วมีการขยายโรงงานของเราเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เรามีเพียงแค่5โรงงานตอนนี้เราขยายเพิ่มเป็น7โรงงานนะคะและ7โรงงานนี้ค่ะจะเริ่มดําเนินโดย2โรงงานที่เริ่มขยายเนี่ยจะดําเนินการผลิตในปลายไตรมาส3นี้นะคะต่อไปก็คือจะเป็นการพูดถึงวิชั่นแล้วก็มิชชั่นของทางบริษัทอะค่ะทางบริษัทเนี่ยปรึกษาเราต้องการที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของลูกค้าและเป็นหนึ่งใน10ของผู้นำอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียค่ะโดยการสร้างสรรค์บ้านที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าให้ลูกค้าอยู่แล้วมีความสุขอะค่ะสำหรับมิชชั่นเนี่ยเราต้องการที่จะเติมเต็มความฝันของลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ลูกค้าได้บ้านที่ต้องการแล้วก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะอยู่นานๆนะคะส่วน strategy ของบริษัทในปี2015และ2019นี้เรามองว่าเราต้องการที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของลูกค้าและดิฉันก็มั่นใจว่าตอนนี้บ้านปรึกษาของเราก็เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของทุกๆท่านนะคะและรวมถึงการเป็นการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะบอกถึง strategic direction แล้วก็ business platform ของทางบริษัทนะคะเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวหรือคอนโดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปโดยระดับบ้านของบริษัทมีตั้งแต่ระดับที่ต่ำกว่า1ล้านจนไปถึง15ล้านซึ่งเป็นระดับ high end ของเราค่ะแล้วก็บ้านเราเนี่ยมีทั้งแถบชานเมืองแล้วก็มีไปถึงในแถบบริเวณตัวเมืองใกล้รถไฟฟ้าด้วยและอีกอย่างนึงก็คือการที่เราขยายธุรกิจไปต่างประเทศอย่างเช่นกันเรามีโครงการบ้านอยู่ที่บังกลอที่อินเดียแล้วก็ที่มัลดีฟนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าทุกท่านเคยไปทางแถบพัฒนาการไหมคะจะเห็นโครงการใหญ่กับโครงการหนึ่งของปรึกษาค่ะโครงการนั้นเนี่ยเราเรียกว่าปรึกษาเอลนิวพัฒนาการนะคะเป็นบริเวณนั้นเนี่ยเรามีที่ดินประมาณ411ไร่อะค่ะเรามีทั้งหมด9โครงการอยู่ในนั้นแต่ณขณะนี้เราเปิดไปเพียงแค่8โครงการเท่านั้นค่ะโดยมียอดพรีเซลอยู่ที่ประมาณ 4,900 ล้านนะคะสำหรับที่ดิฉันได้เรียนชี้แจงแต่แรกๆแล้วค่ะว่าตอนนี้ปรึกษาเราพยายามเข้าตลาดไฮเอนด์มากขึ้นนะคะโดยเรามีการเปิดตัวบ้านเดี่ยวโดยใช้ชื่อว่าเดอะปาล์มค่ะโดยบ้านเดี่ยวนะสิ้นเดือน6ที่ผ่านมาค่ะมียอดขายอยู่ที่ประมาณ517ล้านนะคะซึ่งโครงการนี้เราเพิ่งเปิดเมื่อตอนต้นเดือนมีนาที่ผ่านมาเองค่ะแล้วเฟสแรกก็ขายหมดไปแล้วตอนนี้เราเริ่มขยายไปที่เฟสที่2แล้วค่ะเดี๋ยวผมขอแอดนิดนึงนะครับเรื่องเดอะปาล์มเนี่ยเป็นโครงการแรกที่ปรึกษาทำที่ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับเป็นครั้งแรกที่ปรึกษาเริ่มเจาะตลาดบนที่ผ่านมาทุกคนอาจจะทราบว่าปรึกษาเนี่ยจะสร้างบ้านระดับ medium to low นะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มขยับบ้านราคาเกิน10ล้านและ perception ที่ได้กลับมาจากลูกค้าที่เข้ามาซื้อเนี่ยค่อนข้างจะดีอย่างที่น้องก็พูดนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายไปทั้งหมด43หลังมูลค่าประมาณ500กว่าล้านซึ่งเป็นครั้งแรกที่ปรึกษาทำโครงการนี้และจะเป็นโครงการคล้ายๆกับ flagship
หรือว่าจะมีโครงการต่อไปที่จะสร้างบ้านราคาระดับ10ล้านขึ้นไปอะครับค่ะอย่างที่ท่านผู้บริหารได้แจ้งไว้นะคะนอกจากนี้เรายังมีจุดแข็งของพฤกษาเนี่ยก็คือการที่เรามีโรงงาน PCAST ซึ่งสามารถจะผลิตได้สนับเป็น Mass Production และรวมถึงการที่เรามีโรงงาน PCAST เนี่ยเราจะไม่ปลดประหยัดต้นทุนทางด้านแรงงานนะคะทำให้เรามีการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เนี่ยเรายังมี Product ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวแล้วก็คอนโดแล้วเราก็ยังเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดที่เป็นเรียลดีมานด์อย่างแท้จริงนะคะและสิ่งที่สำคัญของเราที่สุดก็คือจุดเด่นของเราก็คือการที่ shorten business cycle time ทุกคนอาจจะสงสัยว่า business cycle time ของเราคืออะไร business cycle time ของเราก็คือเราจะนับจากวันที่จองจนถึงวันที่โอนนะคะบ้านให้ถึงลูกค้าจะเห็นได้ว่าบ้านโดยทั่วไปที่สร้างด้วยระบบแบบเก่าเนี้ยจะใช้เวลาการสร้างมากถึง180วันนะคะแต่ในขณะที่บ้านของปรึกษาเนี้ยสามารถสร้างได้ใช้เวลาเพียงแค่45ถึง60วันเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะพูดถึงโรงงาน PCAST ที่ฉันได้กล่าวไปตอนแรกๆแล้วค่ะว่าณขณะนี้เรามีทั้งหมดอยู่5โรงงานมีกำลังการผลิตอยู่ที่640ยูนิตต่อหลังต่อเดือนนะคะแล้วในสิ้นไตรมาส3นี้ค่ะเราจะมีเพิ่มอีก2โรงงานจะทำให้กำลังการผลิตอยู่ที่ 1,120 ยูนิตต่อเดือนนะคะเดี๋ยวผมขอเพิ่มนิดนึงเรื่องโรงงานนะครับโรงงานของพฤกษาเนี่ยสร้างมา10ปีแล้วนะครับเป็นโรงงานแรกในประเทศแล้วก็ตอนที่คุณทองมาสร้างโรงงานเนี่ยในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยเราไม่ได้มองถึงปัญหาเรื่องคนงานนะครับพอเรามองถึงว่าไปไซโคเบสิสไทม์ที่น้องพูดในเชิงของบุ๊กกิ้งถึงแทรนเฟอร์เนี่ยพยายามมันเร็วที่สุดนะครับทุกคนไม่ได้มองถึงจุดนั้นตอนสมัยนู้นแต่ตอนนี้ถ้าสังเกตดูมีหลายบริษัทที่อยากจะทำโรงงานพรีแคสต์แต่สิ่งที่โรงงานพรีแคสต์ที่เราสร้างขึ้นมา10กว่าปีเนี่ยจุดเด่นของเราเนี่ยเรามีแมสเราสามารถสร้างบ้านได้ประมาณ640หลังทั้งหมดปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยเราขายบ้าน 17,000 หลังการที่เรามีแมสเนี่ยมันให้เกิดอีคโนมีสเกลนะครับอีคโนมีสเกลเนี่ย1ยูนิตถ้าเราสร้างเนี่ยถ้าเราไม่มีคนมาซื้อเนี่ยมันก็ไม่สามารถผลิตต่อไปได้การที่เรามีวอลยุ่มเนี่ยมันทำให้โรงงานผลิตเกิน 100% มาเกือบตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนที่แล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สัตว์ศึกษาทำได้ดีแต่โรงงานใหม่ๆที่จะสร้างเนี่ยอย่างผู้แข่งเราเนี่ยที่จะสร้างโรงงาน PCAST การที่ไม่มีวอลยุ่มเนี่ยเขาไม่สามารถมีการมีสเกลได้นะครับคอสของเขาก็จะสูงกว่าเราต่อไปเดี๋ยวให้ทางคุณทิพนิพานะคะแถลงผลประกอบการประจำไตรมาส2นะคะค่ะเรามาถึงในส่วนของผลประกอบการในไตรมาส2นะคะจะเห็นว่าในไตรมาสนี้เนี่ยทางพฤกษาเองเนี่ยสามารถทำผลประกอบการได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะเนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคหรือแม้แต่ตัวกำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยกลับมาอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะเรามาดูในส่วนของพรีเซลหรือว่ายอดขายที่กำลังจะรอรับรู้เป็นรายได้เนี่ยตัวพรีเซลทั้งหมดเนี่ยสูงถึงประมาณเกือบ 18,000 ล้านบาทนะคะโดยที่เซกเตอร์ที่ยังมีผลประกอบการที่ทำได้ดีเนี่ยคือในส่วนของทาวน์เฮาส์เองนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยสูงถึง 1.7% นะคะแต่ว่าจะเห็นว่าในส่วนของบ้านเดี่ยวและคอนโดเนี่ยอาจจะมีการดรอปลงเป็นผลมาจากในไตรมาส1ที่คนผู้ซื้อนะคะได้ชะลอกำลังการซื้อลงในส่วนของคอนโดนะคะซึ่งดรอปไปประมาณถึง 56% แต่ในส่วนของโอเวอร์ออลแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับดีนะคะมาดูในส่วนของตัวรายได้หรือ revenue นะคะจะเห็นว่าในเซกเมนต์ของทาวน์เฮาส์กับคอนโดเนี่ยดีขึ้นมากโดยที่เปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยตัวทาวน์เฮาส์เองเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 31% นะคะและในส่วนคอนโดเนี่ยเป็นมีส่วนที่ทำขึ้นมาได้อย่างชัดเจนถึง 58% นะคะและตัวโททัลเนี่ยรายได้ของเราเติบโตมากถึง 18,800 ล้านเติบโตมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยถึง 22.7% ทำให้ตัว generate ตัวกำไรสุทธิออกมาได้มากถึง 2,935 ล้านบาทนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยเติบโตสูงถึงเกือบ 35% นะคะมาดูในส่วนของตัวโปรเจกต์ใหม่ที่เรามีแผนจะเปิดนะคะในส่วนของทั้งปีเนี่ยเราประมาณการว่าเราจะเปิดทั้งสิ้น73โปรเจกต์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,400 ล้านบาทและในช่วงไตรมาส1และไตรมาส2ของปีนี้เนี่ยเราทำไปได้สูงถึง38โปรเจกต์นะคะ
มูลค่ารวมถึง 31,000